ักเนี่ยผมบอกเลยว่าบางทีเฮ้ยคุณโกรธไหมเนี่ยคุณเฮ้ยไม่เป็นไรคุณได้เลยไอ้ตั๊กมาเพราะเขาโดดไม่สูงอาจารย์บอกว่าพี่ต้องโดดสูงๆหน่อยดิแล้วกำลังจะโดดไอ้แจ๊ดเตรียมดึงกางเกงแล้วแล้วออนุมายืนข้างหน้าปะทะอย่างเงี้ยดึงกางเกงพอ1 2 3กระโดดปั๊บกางเกงหลุดมากองนี่โอ้เร็วๆนี้อ่ะประมาณน่าจะปีที่แล้วบอลบอลก็เล่นเหมือนว่าเป็นหมอเป็นหมอฉีดยานู่นนี่นั่นแหละไอ้นี่เขาก็ถกน้อยลงมาถกมาเอาประหลอดยัดเข้าไปโอ้โหงอนน้องเลยงอนน้องไม่พูดกับน้องกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยก็กลับไปนั่งคิดแล้วก็เอ๊ะตลกมันก็เล่นกันได้นี่หว่าเราก็ทำกับคนนู้นคนนี้เอาไว้เยอะน้องมันจะคิดมากหรือเปล่าวะเนี่ยก็สักระยะหนึ่งเลยนะหลายวันเหมือนกันนะก็โทรไปขอโทษน้องบอกว่าพี่ขอโทษนะที่พี่คิดไม่ดีกับน้องแต่เราอะเราก็รู้สึกผิดว่าเออบางทีการเล่นมันเล่นเกินไปเล่นเลยไปเราก็รู้สึกผิดก็ไปเฮ้ยผมก็บอกตั๊กเฮ้ยคุณก็คุยแจ๊บบอกพี่ผมจะไปหาพี่นุ้ยผมก็ไปเลยไปนั่งรอไปกับพี่ตั๊กบริบูรณ์ก็คือพาคนดีไปด้วยใช่ครับผมคือถามว่าพาคนดีไปร่วมขอโทษแล้วก็คือบ้านอยู่ร่มเก้าผมบอกเฮ้ยคุณเดี๋ยวตอนนี้ผมถึงบ้านพี่นุ้ยนะคุณได้แล้วคุณอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมแวะรัชดาแป๊บนึงเป็นผมล้างเนื้อล้างตัวก่อนอันนี้หยอกเล่นหยอกเขาบอกว่าตลกบางทีมันก็มีการแบบเล่นเกินไปมั่งด้วยความเมามันอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากรู้จริงๆวันนั้นน่ะที่ประหลอดเสียไปอ่ะมีไข้ไหมขึ้นสับสามแปดนะข้างในร้อนมากแล้วผู้หญิงสาวๆทั้งนั้นเลยดูอยู่ด้วยแต่อายก็ลูกค้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบเราก็อายเราแต่เราก็ไม่น่าไปโกรธน้องเลยตลกมันก็เล่นกันอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ตั๊กเนี่ยผมบอกเลยว่าบางทีเฮ้ยคุณโกรธไหมเนี่ยคุณเฮ้ยไม่เป็นไรคุณได้เลยอยากอ่ำเรื่องหมอนวดอะไรเงี้ยเล่นได้ทุกอย่างตั๊กได้หมดแม้กระทั่งพี่จำเทียที่วอลเลย์บอลมาได้ปะชื่ออะไรนะที่ตบเก่งๆอ่ะออนุมาอ่าอุ้ยตบหน้าเน็ตโอ้ยแล้วพอคิดดูเขาว่าพี่นุ้ยโอ้โหเนี่ยมันหนักกว่าเห็นก้นนะเล็บอย่างงี้ตะข่ายแล้วเราถ่ายในสตูป๊อปเพราะมันไม่ใช่สูงจริงละคราวนี้ก็เตี้ยเตี้ยลงมาหน่อยใช่กระโดดตบทีละคนไอ้แจ๊ดมาตบรับได้พี่หลุยมาบอลมาอะไรรับได้ไอ้ตั๊กมาเพราะเขาโดดไม่สูงอาจารย์บอกว่าพี่ต้องโดดสูงๆหน่อยดิโดดสูงๆให้สุดเลยอะไรเงี้ยโดดให้สุดเลยครับแล้วกำลังจะโดดไอ้แจ๊ดเตรียมดึงกางเกงแล้วออนุมายืนข้างหน้าปะทะอย่างเงี้ยดึงกางเกงพอ1 2 3กระโดดปั๊บกางเกงหลุดมากองนี่โอ้โหไม่แต่งกางเกงไหนมันหลุดมาเอาหลุดไปพอกางเกงไงเขาเปื่อยแต่แค่น่ะไม่ได้ดึงแค่กางเกงมันดึงกางเกงสงสารอรุมาเขาก็ปิดแต่ไม่ได้เห็นในรีบหันไปติดเข้าไปเซฟนี่เป็นที่มาของตบหน้าเน็ตมันโกรธไหมโกรธไอ้แจ๊ดไหมไม่โกรธอีกมันก็ขำโอ้ยแจ๊ดก็จริงๆอย่างเงี้ยทุกครั้งเราโดนแกล้งโอ้ยน้องแต่เขาชอบเขาไม่เคยโกรธใครตั๊กอะไม่โกรธนะไม่โกรธอ่ะเหมือนอําถามว่าอําเลือกไปเที่ยวหมอนวดไปเที่ยวรัสเซียไปอะไรไม่โกรธมันก็ทำอยู่เรื่อยๆอันนี้ใครอยากไว้เดี๋ยวเพื่อนเข้ามาอ๋อโอเค